สวัสดีครับผมนิกจาก Class Visor นะครับเห็นมีหลายคนถามเข้ามาว่าทำยังไงถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ทำยังไงถึงจะพูดภาษาอังกฤษคล่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดทำวิดีโอนี้ขึ้นมามาแชร์กันหน่อยว่าผมมีเทคนิคในการฝึกพูดภาษาอังกฤษยังไงแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยที่ไม่มีเพื่อนที่จะพูดด้วยยังไงหรือการพูดคนเดียวนี่เองอะนะครับผมก็เลยทำเป็นหัวข้อนี้มาเดี๋ยวดูสไลด์แรกก่อนเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยที่ไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนอ่ะตกเกียวยักษ์ไปหน่อยนึงอย่างแรกนะครับอย่ากังวลเรื่องแกรมมามากจนเกินไปอันนี้หลายๆคนเป็นมากๆเลยเพราะว่าแบบกังวลเฮ้ยจะผิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือแบบอะไรอ่ะมัน tense ผิดหรือเปล่านะหรือเราใช้ subject verb agreement ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือกังวลมากไปโอเคไม่ต้องคิดมากเพราะว่าฝรั่งเขาใช้ผิดเหมือนกันเหมือนเราใช้ภาษาไทยอ่ะเราก็ไม่คิดมากใช่ป่ะเราก็ใช้ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ข้อ2คือ grammar พื้นฐานต้องรู้ก่อนนะคือเช่น subject แล้วก็ต้องมี verb ต้องมีหรือว่า verb บางตัวเนี่ยต้องมี object ด้วยอะไรเงี้ยคือเราต้องรู้คร่าวๆก่อนแต่อย่ากังวลกับมันมากจนเกินไปนะครับอันนี้จะช่วยให้เราพูดได้คล่องขึ้นเพราะถ้าเกิดเราเครียดมากไปว่าเอ้ยมันต้องเทนสไลด์มันต้องอะไรเงี้ยมันทำให้เราพูดไม่ออกมันทำให้เราพูดไม่ได้นะครับอ่ะสองข้อนี้ลองทำดูคืออย่ากังวลเรื่องแกรมมามากไปแล้วก็แต่ว่าเราต้องรู้เทนเอ้ยเราต้องรู้แกรมมาพื้นฐานก่อนต่อไปเรื่องเทนส์ก็อย่างที่พูดไปคืออย่ากังวลมากไปง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นอนาคตให้ใช้เป็นฟิวเจอร์ปัจจุบันใช้เป็นเพรเซนต์อดีตใช้เป็นพาสคือหลักๆแค่นี้ก่อนแล้วพอเราพูดคล่องแล้วเราค่อยขยายไปครับแต่ว่าถ้าเกิดกังวลคิดไม่ออกลองใช้เป็น present simple ให้หมดเลยก็ไม่แย่ขนาดนั้นคือเราฝึกให้คล่องใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปฝึก grammar อีกทีหนึ่งคราวนี้คือจะพูดยังไงโดยที่ไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนเนี่ยคือบางทีคนอาจจะถามว่าแบบเฮ้ยไม่มีเพื่อนชาวต่างชาติไม่มีใครจะฝึกด้วยเพื่อนนั่นก็แบบพูดอังกฤษไม่เก่งกันสักคนนึงเขินอายกันหมดจะทำยังไงคือจะบอกว่าจริงๆแล้วฝึกคนเดียวก็ทำได้ครับคือไม่ต้องบ้าก็พูดคนเดียวได้และยังฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยครับอ่ะเรามาลองดูกันต่อนะว่าทำยังไงอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเลยคือหาท็อปิกอะไรก็ได้มา1ท็อปิกเรื่องอะไรก็ได้ครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดห้ามคิดภาษาไทยก่อนแล้วก็เริ่มจาก1นาทีแล้วก็ค่อยๆขยายไปอาจจะ30วิก็ได้ถ้าเกิดยังไม่คล่องอ่ะครับแล้วก็ค่อยๆยาวไปเรื่อยๆจะ1นาที2นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดภาษาอังกฤษล้วนเลยนะห้ามพูดภาษาไทยก่อนไอ้ห้ามคิดเป็นภาษาไทยก่อนคือพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยอาจจะมีอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดเลยที่เราคิดออกเลยว่าจะพูดอะไรบ้างอ่ะคือวันนี้ทำอะไรมาบ้างใช่มั้ยครับคือเราพูดได้ทุกวันเลยแล้วแต่ละวันมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนิดนึงสมมตินะเริ่มเลยคือสมมติประมาณ1นาที so this morning I woke up maybe around 8 a.m. in the morning and then I was super sleepy so I brushed my teethAnd then I walked down the stairs to find something to eat, and I couldn't find anything in the refrigerator. So I was very, very hungry, and I don't know what to do. I didn't know. So I just drove to the nearby market, and then I found the 7-Eleven. So I went in there, but I still couldn't find anything interesting to buy. So I just walked out, and then I saw a small shop nearby which has the corn and about the bananas. So I bought them and then I went to a nearby restaurant and then I ordered a curry rice. And after that, I went back to my house and I found that the painter is still painting my garage. So I didn't talk to them and then I walked inside the house and then I looked into the TV.Well, I don't have any news or anything because I didn't connect to the satellite or anything. So I watched YouTube, which I watch every day. And I watch at many like music videos or fun music videos and about funny stuff on the YouTube.
And right now I'm recording a video for you guys. เห็นไหมครับคือพูดมั่วมากเลยคือตื่น8โมงไปตลาดซื้อข้าวโพดไป7ซื้อข้าวแกงกะหรี่ขับรถกลับบ้านเล่นคอมดูทีวีคือแบบบูลชิตมากคือแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสามารถคิดได้ทุกวันอะลองดูดิถ้าเกิดเราพูดภาษาไทยเราพูดได้ตลอดใช่ป่ะถ้าเกิดภาษาอังกฤษเราก็ลองเงี้ยคือพยายามพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดภาษาไทยก่อนเริ่มจากสั้นๆก่อนแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆครับนอกจากหัวข้อที่ว่าเราวันนี้ทำอะไรบ้างเราจะพูดเรื่องข่าวกีฬาเหตุการณ์น่าสนใจหรือว่าดาราคือเน้นอีกครั้งนะครับก็คือพยายามพูดไปเรื่อยๆห้ามหยุดห้ามคิดเป็นไทยก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคิดไม่ออกก็อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปถ้าเกิดเราฝึกทุกวันรับรองครับเก่งภาษาอังกฤษแน่ๆลองดูด้วยตัวเองนะครับโอเควิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับวิดีโอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอ้ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามภาษาอังกฤษอะไรอ่ะลองเข้ามาที่เว็บนี้ก็คือเว็บของทีม Classwiser เนี่ยครับก็คือเว็บระบบถามตอบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3อื่นๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเข้ามาที่เว็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นแล้วก็จะมีทีมงานของเราหรือว่าเพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมาคอยตอบให้หรือว่าเว็บ classwiser.com ก็คือเว็บหลักก็คือจะมีบล็อกรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะครับโอเคงั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ